ภัยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนตำรวจเสื่อมหัวถึงหางความตายทั้ง3ชีวิตตำรวจระดับผู้กำกับ1สารวัตร1ในสังกัดตำรวจทางหลวงกับมือปืนข้างกายกำนันผู้กองขวางอีก1ต่างกรรมต่างวาระในเหตุการณ์เชื่อมโยงเข้ารวมกันในแฟ้มอาชญากรรมด้วยกันจึงถูกมาแยกแยะได้ในหลายบริบทหลายความคิดในหลายมุมมองได้เสมอแน่นอนย่อมกระทบต่อจิตใจครอบครัวและองค์กรของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ทั้งน่าอัปยศอดสูดูแคลนเศร้าใจในความรู้สึกที่ต้องเสียคนดีไปถ้ามองจากต้นเหตุที่มาคือธุรกิจผลประโยชน์ของกำนันคนดังที่มีตำรวจทางหลวงร่วมกับตำรวจในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดที่มองไม่เห็นตำรวจเหล่านั้นรับใช้ใครเป็นการส่วนตัวพอจะเริ่มลึกลงไปถึงสารวัตรแบงค์ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเข้าไปรับใช้ใครเป็นการส่วนตัวเพียงลำพังภาพที่เขาถูกมือปืนกระหน่ำยิงเพื่อนร่วมงานพี่ๆใกล้ตัวช่างไร้ศักดิ์ศรีไม่มีใครผู้กล้าคนไหนมาช่วยเขาได้ปล่อยให้คนร้ายหนีไปต่อหน้าต่อตาได้มันเหลือเชื่อไม่ล่ะครับถ้าจะมีตำรวจตามไปวิสามันมือปืนก็ยังมีภาพหลอกหลอนติดตาตำรวจด้วยกันตำรวจที่ไปร่วมงานอยู่ในเหตุการณ์หลายคนไปยืนล้อมกำนันเสมือนคอยปกป้องผู้บริสุทธิ์นายตำรวจหลายระดับในพื้นที่มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสารวัตรแบงค์เหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ยืนอยู่ข้างไหนก็พอดูออกเมื่อบิ๊กโจ๊กรีบรวบหัวรวบหางให้สังคมกระจ่างชัดขึ้นขบวนการของธุรกิจกำนันนกคือขุมทรัพย์ที่ตำรวจส่วนใหญ่เข้าไปเกาะกินกันอยู่รูกว้างขึ้นสารวัตรแบงค์ถูกฆ่าต่อหน้าตำรวจผู้กำกับเบิ้มยิงตัวตายเสียใจที่เรียกลูกน้องไปตายมีอีกไหมนายที่ตำรวจต้องสวยรายได้เถื่อนจากกำนันส่งมาเป็นรายเดือนด้วยโผล่หัวออกมาดูดำดูดีกันบ้างไหมหัวหดกันไปหมดครับภาพลบที่สะท้อนให้เห็นผลประโยชน์เถื่อนในบ้านเมืองนี้ถ้าไม่มีนายรับผลประโยชน์เหล่านี้อยู่ด้วยเด็กๆมันจะกล้าหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นตัวอย่างให้เด็กๆมันเป็นต้นแบบบ้างสิใช่มีแต่นายยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆไว้ประดับบารมีสืบทอดรับใช้นักการเมืองอย่างที่เห็นกันมันถึงได้เสื่อมเสียกันมาตั้งแต่หัวถึงหางอย่างที่เห็นชัยอารีสืบจากข่าวรายงานตอนนี้คดีเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับคดีของผู้กับวชิรานะครับยาวไปสนซึ่งผู้กับเพิ่มที่เมื่อวานได้เสียชีวิตไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกไปที่รัฐสภาเพื่อมากำชับให้รีบทำคดีให้กระจ่างให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อเขาไม่อยากให้เกิดความสับสนขึ้นมาในหมู่ของพี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วก็ท่านได้แสดงความเสียใจให้กับการสูญเสียในครั้งนี้นะครับซึ่งเมื่อวานผมได้สั่งการให้ผู้การตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้ไปดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้หลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับคือผลการชันสูตรครับจากแพทย์นิติเวชนะครับแล้วก็ของพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับทั้งระดับภาคและจังหวัดที่ร่วมมาทำงานร่วมกันนะครับเราก็ได้เห็นไทม์ไลน์นะครับว่าก่อนเกิดเหตุนะครับท่านผู้กับวชิราเนี่ยท่านได้ไปทานข้าวกับเพื่อนนะครับซึ่งลักษณะที่เราได้พบเห็นจากคำบอกเล่านะครับการสอนเพื่อนนะครับก็คือในลักษณะที่มีความเครียดนะครับยังไม่ได้ก็ทานข้าวไม่ค่อยลงนะครับเรื่องบทเรื่องเครียดนะครับที่ทำให้สารวัตรแบงค์เสียชีวิตแล้วก็เกิดจากความเครียดที่อาจจะมี